เยี่ยมมากเลยมีคนตอบมาว่าอะไรบ้างไหนดูซิไหนขอดูหน่อยนะคะน้องน้องน้องมิ่งบอกว่าได้เรียนหน้าที่ของ adjective นะคะได้เรียนหน้าที่ของ adjective เยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็adjective ที่เป็น ending ยังไงด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้ใช่ไหมคะว่า adjective ที่ ending แบบนี้นะคะรูปเป็นแบบนี้เราจะได้เลือกถูกใช่ไหมคะแล้วมีใครอีกน้องเดี๋ยวนะมีใครเขียนอีกนะอ๋อน้องยาย่าบอกว่าได้เรียนรู้เรื่องหน้าที่และการสังเกตคำ adjective นั่นเองนะคะโอเคนะเมื่อวานนี้เราได้เรียนเรื่อง adjective ไปแล้วนะคะแล้วเมื่อเราเรียนเรื่อง adjective นะคะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องต่อด้วย adverb เพราะว่ามันก็จะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ต่อเนื่องกันแล้วมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจากพื้นฐานเดิมเราก็น่าจะรู้ว่ารูปของ adverb เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะโดยทั่วไปแล้วจะเป็น adverb ที่เติม ly แค่นั้นเองเติมลี่เข้าไปใช้ขยาย verb หรือว่าใช้ขยาย adjective ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะเรื่อง adjective นะคะรับรองได้ว่ามีกิจกรรมสนุกสนานรอทุกคนอยู่แน่นอนค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้กลับมาทบทวน adjective ให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าหน้าที่ของ adjective นะที่ลงมาให้มี4อย่างค่ะก็คือเป็น attribute เนี่ย attributive เนี่ยนะคะเป็น adjective แบบไหนคะแบบบอกคุณลักษณะค่ะของประธานของประโยคนะคะของคำนามของคำนามค่ะ attribute เนี่ยคือแปลว่าเป็นลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย adjective แบบเนี้ยก็จะบอกลักษณะของคำนามที่เขาขยายนะอย่างเช่นคำว่า creative อย่างเงี้ยนะคะก็ขยาย treatment นะคะ creative นะคะขยายคำว่า treatment แล้วก็predicative นะคะก็จะเป็น predicate ก็คือเป็นส่วนที่มาตาม verb นั่นเองนะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นส่วนเติมเต็มก็ได้ที่เป็นแบบว่า adjective นะคะส่วนใหญ่ก็จะตามหลังอะไร verb to be อย่างนี้หรือแม้แต่ตาม verb นะคะเฉพาะเจาะจงนะคะจะมีพวก verb อย่างเช่น make พวก find อย่างนี้นะคะก็ตามด้วย adjective นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีคำพวกเขาเรียก linking verb ใช่ไหมคะ linking verb นะพวกคำที่แบบ become seem look taste feel นะคะคำพวกนี้เหมือนกันนะคะเป็นคำที่เหมือนกับว่าทำหน้าที่เหมือนกับลิงก์ระหว่างประธานของประโยคกับคุณลักษณะนะคะ become ว่าลักษณะเป็นยังไงนะคะ better เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นตัวที่มาขยายverb ตัวนั้นเหมือนกันแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนี่เลยค่ะก็คือคำว่า make find แล้วก็ keep เนี่ยพอบวก object ใช่ไหมคะเห็นไหมพอบวก object ปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะขยายอะไรแล้วเขาก็จะต่อด้วย adjective นะคะ adjective ที่ขยายว่าเนี่ยขยาย object นั้นนะคะว่าเป็นยังไงโอเคไหมคะนะถ้าสังเกตนะตัวอย่างที่2ก็เข้าอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันเห็นไหมคะ found ก็คือมาจากคำว่า find นั่นเองนะคะ find แล้วบวก object นะคะคือกรรมคำว่า beach นะคะคำว่า beach the beach ที่แปลว่าชายหาดนั่นเองนะคะเราก็เลยตามด้วย adjective นะคะโอเคทีนี้ค่ะแล้วอันนี้เราเป็น verb form แล้วเนาะ verb form ของ adjective ที่มีแบบมากมายเลยเมื่อวานสนุกสนานมากเลยเมื่อวานแต่ละคนเก่งมากเลยนะคะพรั่งพรูคำศัพท์ที่เป็น adjective กันแบบเยอะมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะโจทย์ที่เป็น adverb ค่ะเราลองมาทำ2ข้อนี้กันนะคะให้เวลา1นาทีค่ะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะI'm not the one who's running out of time.
ไหนดูซิแต่ละคนตอบอะไรกันบ้างคะน้องยาย่านะคะตอบข้อ C กับข้อ B ใช่ไหมคะโอ้เพราะเมื่อกี้ใบ้ไปเยอะใช่ไหมคะนะโอเคนะคะเดี๋ยวกันนะคะ มีสายเข้าเฉยเลยนะคะตอบข้อ C ใช่ไหมคะน้องยาย่าตอบข้อ C น้องมิ่งนะคะตอบข้อ C กับข้อ B ใช่ไหมเมื่อกี้ใบ้ไปเยอะบอกว่าประเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องadverb กันและ adverb เนี่ยก็ลงท้ายด้วย ly อันนี้หรือเปล่ารู้เลยใช่ไหมคะ นะโอเคเก่งมากๆเลยต้อนรับเพื่อนใหม่ค่ะน้องตุ๊กตานะคะพอลงทะเบียนปุ๊บก็เข้ามาเรียนเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูคำตอบด้วยกันเลยค่ะวิธีง่ายๆเวลาที่เราตอบคำถามแบบนี้เด็กๆทำยังไงคะเราเห็นเราดูที่อะไรก่อนเราดูที่โจทย์นะคะ A B C D อย่างนี้นะคะพอดูเสร็จแล้วเป็นยังไงคะเราก็มาดูเลยค่ะว่าเขาจะเล่นเรื่องอะไรอันนี้เราน่าจะพอรู้แล้วว่าเป็นพวก part of speech นะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบมี tense ต่างๆอันนั้นก็จะเล่นเรื่อง tense นะคะอันนี้เล่น part of speech แน่นอนเพราะข้อแรกนะคะดูซิข้อ A clearness นะคะ clearness เนี่ยคือคำอะไรคะลงท้ายด้วย ness คือเป็นคำอะไรเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามนั่นเองนะคะ clearness นะคะแต่ว่าอะไรคะความกระจ่างใสความแบบชัดเจนนั่นเองนะคะข้อ B clear เฉยๆคำว่า clear เนี่ยเป็น adjective ธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็ข้อ C เป็น ly เนี่ยเรารู้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นรูปปกติเลยของ adverb โดยส่วนใหญ่เขาจะเป็น adjective นะคะพอเรารู้ว่า adjective ตัวไหนเราก็เติม ly ลงไปนะคะส่วน clearest นะคะก็คือเป็นขั้นสูงสุดของคำว่า clear เป็น adjective นะคะแต่ว่า clearest เนี่ยเป็น adjective เหมือนกันที่เป็นขั้นสูงสุดนะขั้นสูงสุดมีอะไรนะคะก็คือไล่จาก clear นะคะพอ clear เสร็จอะไรคะขั้นกว่านะคะ clear กว่าก็คือclearer นะคะถ้า clearer จะต้องใช้กับอะไรด้วยใช้กับ than ด้วยนะคะอะไร clearer than อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้า clear ที่สุดเลยก็คืออะไรคะ the clearest นะคะ the clearest ตัวนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูซิข้างบนเขามี clearest ไหมนะคะเขา clearest หรือว่าถ้ามี clearest มันจะต้องมี the ด้วยเสมอนะคะจำเอาไว้ the clearest นะคะไหนขึ้นไปดูซิพอมองไปซ้ายขวาข้างหน้าเป็นมองแค่นี้เลยนะคะจริงๆแล้วข้างหน้าเป็น verb to be คำว่า be เนี่ยคือ verb to be แน่นอนนะคะแล้วก็ข้างหลังเป็น visible เป็น adjective ค่ะจำได้ไหมเมื่อวานนี้นะคะ
adjective จะลงท้ายด้วย able หรือ able ใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า like comfortable นะคะ capable นะคะ available นะพวกที่แบบ able พวกนี้เป็น adjective เอ๊ะอะไรที่สามารถจะอยู่ติดกับ adjective ได้นะคะแล้วก็อยู่ตามหลัง verb to be ไหนลองมาดูซิประโยคนี้นะคะพอเรามาดูแล้วมาหาก่อนค่ะว่าประธานจริงๆของประโยคนี้อยู่ที่ไหนอันนี้นะจะเป็นประโยคที่มีความสำคัญอันนึงประเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่อไปนะคะมันจะเป็นประโยคที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ it is recommended นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยคแบบเขาเรียกว่า that clause อะค่ะนะคะอย่างเช่น it is recommended that it is suggested that อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นการที่แบบได้รับคำแนะนำมาว่า that อะไรพอ that clause verb ที่ตามมาของ that นะคะนะ verb ที่ตามมาของ that เนี่ยก็จะเป็น verb ช่องหนึ่งอันนี้บอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะ it is recommended that warning lights be นะจุดๆอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เป็น clause ของเขานะคะเพราะฉะนั้น verb นะคะ be เฉยๆเป็น verb to be เป็น verb ช่องหนึ่งของคำของ verb to be นะคะก็ใช้อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้ค่ะ that warning lights be visible คือสามารถที่จะมองเห็นได้ visible vision นะคะ from a distance นะคะสามารถที่จะมองเห็นได้ไกลในระยะเท่าไหร่คะ500นะคะ500 meters at night โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามี adjective แล้วที่จริงประโยคนี้พูดเลยนะคะประโยคนี้มีประธานของประโยคนะคะมีประธานของประโยคครบแล้วเรียบร้อยนะคะประธานของประโยคในส่วนของข้างหลังนี้ก็คือ warning lights นั่นเองนะคะประโยคนี้นะคะที่จริงมีประธานมี verb เนี่ยครบแล้วแต่ว่าส่วนที่จะมาเสริมได้ให้ประโยคนี้รู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีอภินิหารมากขึ้นจำเอาไว้เลยค่ะใครที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วถ้าเราสามารถมีความสามารถในการใช้ adverb มากเท่าไหร่นะใช้คำที่เหมือนกับแบบสละสลวยแล้วก็ใส่ไปแบบขยายความได้มากขึ้นนะคะเขาจะรู้เลยว่าเอ้ยเราเนี่ยมีความสามารถขึ้นมาอีกเวลนึงแล้วนะคะอีกเลเวลนึงนะคะแสดงว่าเราไม่ได้เขียนแค่ประโยคธรรมดาแล้วเราสามารถจะเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนขยายความได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เอางี้ก่อนเวลาเราเห็นโจทย์แบบนี้อะไรที่เราตัดทิ้งได้เลยคะนะ to be อะไรคะ to be clear กับ visible ไม่ได้เด็ดขาดนะคะ to be clear เป็น adjective มาอยู่ติดกับ adjective อีกตัวหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัด clear ทิ้งออกแล้วเราตัดคำว่า clearest ทิ้งด้วยเลยนะคะ to be clearness visible นะคะ to be clearness visible ก็คือฟังแล้วไม่ได้ใจความจะเอา noun มาวางอยู่โปะอยู่ข้างหน้า adjective อย่างนี้ก็ไม่ได้ที่ถูกต้องที่สุดก็คือ clearly นะคะ clearly นะคะ clearlyคือมาขยายคำว่า visible ว่ามองเห็นยังไงมองเห็นชัดเจนชัดเจนยังไงอย่างแบบว่าแบบเคลียร์มากๆนะคะเห็นมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เคลียร์มากๆเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อ C ใครตอบ C เก่งมากนะคะโอเคนะคนที่ตอบ C นะคะเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูที่ข้อ9A ค่ะ 9A มีใครตอบอะไรกันมาบ้างตอบ B ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่หนิงขอโทษนะคะเมื่อกี้ไม่ได้รับโทรศัพท์พี่หนิงเมื่อกี้กำลังสอนอยู่แล้วมีสายโทรศัพท์เข้ามานะคะพี่หนิงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาเรียนด้วยกันนะคะเมื่อกี้เลยตัดสายไม่ได้รับนะคะเพราะว่าสอนอยู่โอเคค่ะสวัสดีน้องแนนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะพอเราเห็นโจทย์แบบนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาถาม part of speech ใช่ไหมคะเราเห็น easily อย่างนี้นะคะ easier แล้วก็ easiness นะคะ easy เป็นอะไรคะ easy เป็น adjective นะคะeasily นะคะก็เป็นการที่เป็นรูป adverb นะคะทีนี้เรารู้หลักการเนาะจากโจทย์เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรคะ easy เนี่ยลงท้ายด้วย y นะคะต้องเปลี่ยนเป็น i ค่ะนะแล้วก็เติม ly เห็นไหมคะเนี่ยจากโจทย์เนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ easily นะคะแล้วต่อมาค่ะถ้าเป็นขั้นกว่านะ easier คือเป็น adjective นะคะ adjective ที่เป็นขั้นกว่าโอเคนะคะเป็นขั้นกว่าเหมือนกับอันนี้เลยค่ะ easy นะคะ
easy เหมือนกับ clear เลยเห็นไหม clear clearer แล้วก็ the clearest นะคะ easy ก็คือ easier แล้วก็ the easiest นะคะแล้วคำว่า ness นะคะ easiness นะคะคืออะไรคะก็คำที่ลงท้ายด้วยness ก็คือคำนามนั่นเองนะคะก็คือความอะไรความง่ายนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะน้องแนนมาถึงตามมาตอบโอเคยังทันยังทันทีนี้ค่ะเรามองขึ้นไปค่ะมองขึ้นไปอะไรคะมองแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะที่เป็นอันนี้ก็ได้นะคะ the wardroom walls นะคะ the wardroom walls นะคะก็คือห้องพักผู้ป่วยล่ะค่ะนะคะ can be จุดrepaired นะคะที่จริงดูแค่นี้ก็ได้นะคะดูจากโจทย์ดูแค่นี้เลยนะคะ can be จุดๆ repaired จริงๆตรงเนี้ยมันสมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะมาอยู่คือโจทย์นี้คล้ายๆกับข้อ A เลยนะคะอะไรที่จะมาอยู่ระหว่าง verb to be กับ adjective ได้คือตรงเนี้ย can be repaired เนี่ยจบแล้วนะคะจบแล้วคือความหมายสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่จะมาเติมได้เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่มาขยายหรือว่ามาเป็นฟังก์ชันเสริมให้นะคะเป็นฟังก์ชันที่จะมาเสริมตัว adjective อันนี้ให้โดดเด่นขึ้นมาอีกนะคะ repaired repair ยังไงนะคะ repair ได้รับการซ่อมแซมยังไงซ่อมแซมแบบไหนคะซ่อมแซมแบบอย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อไหนคะเราตอบข้อ B ได้เลยนะคะเห็นไหมคะ the tiny cracks นะ the tiny cracks in the wardroom walls can be easily repaired without getting the help of a professional นะเป็นยังไงคะมันมีรอยแครกอยู่มีรอยแตกอยู่ที่ผนังห้องผู้ป่วยนะคะทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ easily repair นะคะ it can be easily repair ก็คือมันสามารถที่จะซ่อมแซมได้ง่ายอ๋อจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ adjective นะคือ repair ตรงนี้เป็นรูปเขาเรียกว่าเป็น past participle ที่ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ passive voice นะคะเป็น passive voice เอาใหม่เพราะฉะนั้นนะคะ can be จุดๆนะคะแล้วก็ repaired นะคะตรงนี้เป็น verb นะคะเป็น passive voice นะคะเป็น verb เพราะฉะนั้น adverb นอกจากขยาย adjective แล้วก็ขยาย verb ด้วยนะเมื่อกี้ดร.นิวพูดผิดนะคะเอาใหม่นะคะตรงนี้นะคะเป็น verb นะคะเพราะฉะนั้นeasily repaired นะคะ repaired easily ตัวนี้ก็เลยเป็น adverb ที่มาขยาย verb นะคะ repaired ที่อยู่ในรูป passive voice นั่นเองเก่งมากเลยค่ะใครตอบถูกบ้างใครตอบถูกหัวใจมารัวๆโอเคอ้าวเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปให้ดูนะคะบทเรียนนะว่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนะคะบทที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็คือ adverb นะคะ adverb อยากให้ทุกคนพิมพ์ adverb ที่ตัวเองรู้จักมาให้ดร.นิวให้ได้มากที่สุดค่ะใครรู้จัก adverb คำไหนพิมพ์มาเลยค่ะให้เวลา2นาทีนะคะให้เวลาเท่าไหร่คะให้เวลา2นาทีนะคะเขียนมาให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคเมื่อพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะI'm not afraid to die.
โอเคเก่งมากเก่งมากค่ะดีไหมเห็นไหมโอ้โหนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย interactive มากๆเลยเมื่อกี้ไม่ว่าใครเขียนอะไรนะคะมันจะปรากฏบนจอโดยอัตโนมัติเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดร.นิวเขียนตามสุดฤทธิ์ใครตอบนะคะโอเคอุ๊ยมีคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยมีคำว่า fast เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวใส่เพิ่มไปแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหเก่งจริงๆเลยเยี่ยมมากเลยค่ะจากตรงนี้น้องแนนน้องแนนตามมานะน้องแนนตามมาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดร.นิวจะพูดรวมไปด้วยนะคะของน้องแนนเก่งมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่ารูปนะคะในการเขียน adverb เนี่ยโอ้โหทุกคนเก่งมากเลยนะคะรู้จักadverb นะคะที่เป็นแบบว่ารูปต่างๆเยอะมากนะคะมีอะไรที่ลงท้ายด้วย ly นะ ly มี nearly slowly นะคะเดี๋ยว nearly เนี่ยดร.นิวจะกาเอาไว้เพื่อมันมีความพิเศษนะมีความพิเศษนะ slowly absolutely actually immediatelyrarely ด้วยนะคะ rarely ด้วย rarely ก็มีความหมายพิเศษเหมือนกัน normally นะคะเพื่อนๆบอกว่าอยากให้แปลให้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีบางคนที่เหมือนกับแบบว่ามาเรียนกับดร.นิวบอกว่าด็อกเตอร์ค่ะติดค่ะเรียนกับดร.นิวแล้วติดก็เลยบอกว่าติดอะไรคะติดใจเหรอคะไม่ใช่ค่ะติดศัพท์พูดอะไรให้แปลด้วยโอเคเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะคะnearly เนี่ยมันมี2ความหมายเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเวลาเราใส่ nearly เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ nearlyมันมีความหมายว่าอะไร slowly คือเป็นยังไงคะอย่างช้าๆ absolutely อย่างไงครับอย่างสมบูรณ์แบบว่าอย่างสมบูรณ์เลย actually นะคะ actually ก็คือเป็นยังไงคะอย่างจริงแท้แน่นอน immediately ก็ยังไงคะ immediately ก็อย่างทันทีทันใดเลย rarely เนี่ยก็มีความหมายพิเศษนะคะ normally ก็คืออะไรปกตินะคะปกติแล้วโดยปกติ easily ก็อย่างง่ายดาย clearly ก็อย่างชัดเจน slowly slowly มาซ้ำกัน slowly อย่างช้าquickly อย่างเร็วนะคะ frequently ก็คืออะไรคะอย่างสม่ำเสมออย่างแบบว่าเป็นประจำเลยนะคะทีนี้เรามาดูลี่ๆของน้องแนนที่เขียนเพิ่มมาอีกนะคะมีอะไรอีกดูซินี่ขึ้นจอให้นะคะมี hardly นะคะมี hardly นี่เป็นคำที่น่าสนใจอีกอันนึงเดี๋ยวดร.นิวจะเขียนเอาไว้แยกเอาไว้นะคะมีคำว่าhardly นะคะเดี๋ยวจะต้องกาเอาไว้ด้วยนะคะคำนี้ hardly nearly แล้วก็ rarely เนี่ยมีความหมายที่แบบว่ามีความหมายที่แตกต่างจากที่เราคิดเอาไว้ hardly ไม่ได้แปลว่าอย่างแข็งนะคะ nearly ไม่ได้แปลว่าอย่างใกล้นะคะแล้วก็ rarely ไม่ใช่แบบว่าอย่างยากลำบากนะคะโอเคไหมคะมีคำว่า simply นะ simply เขาเรียกอะไรอย่างง่ายใช่ไหมคะ enough นะคะ enough อย่างเพียงพอ just นะคะ just ก็คือแบบพอดีใช่ไหมคะ quite นะคะ quite ก็คือแบบว่าเหมือนกับแบบว่าแค่quite จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงดีอะนะคือแปลไม่ถูกเนาะ quite like it's quite nice นะคะมันค่อนข้างแปลว่าค่อนข้างนะคะค่อนข้างดีนะอะไรเงี้ย extremely นะคะ extremely ก็แปลว่าอะไรครับอย่างแบบว่ามโหฬารอย่างมากมาย immediately truly immediately ไปแล้วเนาะ truly นะคะTruly นี่คือแบบว่าอย่างจริงใจเลยนะคะ happily อย่างมีความสุขนะคะ certainly อย่างแน่นอน perhaps นะอ๋อโอเคมีคำมานะคำอันนี้เดี๋ยวจะได้มาคุยกันต่อด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ในรูปฟอร์มของ adverb ที่ไม่ได้เติม ly นะอยากให้ชินกับภาพที่ว่า adverb ที่ไม่ได้เติม ly นะเพราะว่ามีเพื่อนบอกใช่ไหมคะน้องเอ้ยบอกว่าทำไมนึกออกแต่ ly ใช่นะเพราะว่าตอนแรกดร.นิวเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกอะไรฝังโปรแกรมไปแล้วบอกว่ามันคือ adjective ที่เติม ly พอแต่ละคนมาก็เลยคิดถึงแต่แบบว่า adjective ที่เป็น ly แต่จริงๆแล้วมันมีรูปอื่นด้วยนะคะมี perhaps นะคะมีprobably ใช่ไหมคะ probably ก็แปลว่าเหมือนกับอาจจะเป็นไปได้ความเป็นไปได้ completely ก็คือยังไงคะอย่างแบบสมบูรณ์เลยอย่างแบบสำเร็จสมบูรณ์เลย absolutely กับ completely ก็แบบว่าสมบูรณ์แบบเด็ดขาดเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูค่ะนอกจากที่เป็นลี่ๆๆแล้วนะคะเราก็มีคำที่
adverb นะคะที่เป็นรูปที่แบบเป็นคำของเขาออกมาเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า fast นะคะ I run fast นะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องมาเติม ly นะคะไม่มีนะคะperhaps อย่างนี้นะคะเป็นคำที่แบบว่าเป็น adverb เลยนะคะแล้วก็มีคำที่ลงท้ายด้วยพวก wise ค่ะอย่างเช่นclockwise นะคะclockwise ก็ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา anti หรือว่า anti นะคะ anti clockwise ก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะโอเคไหมคะอย่างเช่นเราพูดว่า nationwide นะคะก็คืออะไรคะไม่ใช่ในอันนั้นเป็น nationwide เนาะเอาใหม่ค่ะทีนี้ค่ะคำว่า right word นะคะคำว่า word ลงท้ายด้วย word เนี่ยก็ได้นะคะright word แปลว่าอะไรคะให้ขยับไปทางขวาหน่อยคือให้ไปทางทิศไหนนะคะ word เนี่ยก็คือเป็น direction นั่นเองนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า can you move your bag rightward นะคะ could you please bag you move rightward คือแบบว่านี่เอาของไปใส่บนแคบินในเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็เอาของเอากระเป๋ามาวางไว้เต็มบินเลยแล้วเราก็บอกเขาว่าช่วยขยับไปตรงทางขวาหน่อยได้ไหมคะ Would you please move your bag rightward please นะใส่ please ไปด้วยให้สวยๆนะคะหรือว่า Would you please move your bag leftward please ก็คือให้ดันไปทางด้านซ้ายหน่อยนะคะว่าเราจะให้ไปทาง direction ไหนทีนี้นะคะมีคำเมื่อกี้เราชัดเจนแล้วเนาะว่านะ adverb นะคะมีรูปที่เติม ly มีรูปที่ไม่เติม ly ลงท้ายด้วย wise ลงท้ายด้วย word นะคะทีนี้มันมีความหมายนะคะคำเหล่านี้ค่ะคำว่า hardly nearly แล้วก็rarely นะคะซึ่งไม่ได้มีความหมายตรงกับคำที่เขาแบบว่าคำว่า hard เนี่ยแปลว่ายากใช่ไหมคะ hardly ไม่ได้แปลว่าอย่างยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวดร. นิวจะมาให้ดูกันค่ะว่าความหมายของคำเหล่านี้นะมันซับซ้อนมันเป็นยังไงนะคะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี exception ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความท้าทายตรงนี้แหละค่ะที่ว่ามันจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเขาเรียกว่ามีความท้าทายนะคะมีความท้าทายมีข้อเป็นข้อยกเว้นนึกคำนี้ไม่ออก exception เป็นข้อที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ยกเว้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าหน้าที่ของ adverb นะคะวันนี้เราจะมาดูกันหน้าที่ของ adverb มีอะไรนะคะadverb นะคะอันดับแรกเลยนะหน้าที่ของ adverb คือ modify อะไรคะ adjective นะคะชอบใช้สีนี้จังเลยอ่ะใช้สีบานเย็นแล้วแบบชัดใช่ไหมคะสีบานเย็นชัดกว่าเนาะmodify adjective ก็คือขยาย adjective ค่ะอย่างเช่นhe is จริงๆ he is responsible เนี่ยเป็นadjective นะคะเป็น adjective นะคะ he is largely responsible for the increase of the death rate นะคะเขาเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงมากเลยนะคะกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่มากขึ้นใครก็ไม่รู้ he คนเนี้ยนะคะ largely เนี่ยก็มาขยายคำว่าresponsible เห็นไหมลงท้ายด้วย able พอเราดูในข้อสอบมีคำว่า able ปุ๊บเรารู้เลยว่าประโยคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเว้นตรงกลางเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าเราเติม adverb นะคะเห็นไหมตอนหลัง verb to be นะต่อไปค่ะทำหน้าที่ขยายอะไร adverb สามารถขยาย verb ค่ะ adverb ขยาย verb นะ you should speak clearly when you call the hospital นะโทรไปบอกอาการที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณจะพูดว่ายังไงคะให้ speak clearly นะคำว่า clearly เนี่ยนะคะก็มาขยายคำว่า speak ไงให้พูดยังไงคะพูดให้ชัดเจนนะคะ speak clearly โอเคไหมคะแล้วก็มีอีกแบบนึงค่ะคือสามารถที่จะขยาย the whole sentence นะคะสามารถที่จะขยายทั้งประโยคเลยโดยการที่เอา adverb คำนั้นมานะคะไว้ข้างหน้าอย่างเช่น generally นะ generally โดยทั่วไปแล้วI don't make mistakes อันนี้จะเป็นผู้นำในบางประเทศเนี่ยดร.นิวเนี่ยจะเอาขาเกี่ยวคุกตลอดเวลาจะมีผู้นำในประเทศบางคนก็จะมีความคิดว่า I don't make mistakes ฉันไม่เคยทำผิดพลาดเลยนะคะคำว่า generally เนี่ยนะคะก็เป็นยังไงคะเขาจะขยายค่ะขยายทั้งประโยคนี้เลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฉันไม่เคยทำผิดพลาดเลยโอเคไหมคะทีนี้เรามาดูค่ะเมื่อกี้ที่ติดเอาไว้นะคะว่ามีคำนะคะมีคำที่น้องๆ
เมื่อกี้บอกมาใช่ไหมคะที่เติม ly 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 นะคะใครอยากจะรู้ว่าความหมายนะคะที่แตกต่างของคำที่ระหว่างที่เติม ly กับไม่เติม ly นะคะเป็นยังไงนะคำว่า late ที่แปลว่าสายกับคำว่า lately เนี่ยนะคะ lately ไม่ได้เป็น adverb ของคำว่าไม่ได้เป็น adverb ของคำว่า late นะคะแล้วความหมายมันแตกต่างยังไงใครอยากรู้หัวใจมารัวรัวเยี่ยมมากน้องเอ้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรresponsive มา very responsive นะคะก็คือแบบว่าพอพูดปุ๊บหัวใจเด้งปั๊บทันทีเลยโอเคกดเองด้วยแล้วก็นิวกดเองด้วยเก่งมากค่ะเยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่หนิงด้วยนะคะเรามีประโยคนี้ค่ะ the store opened late today นะคะกับอีกอันหนึ่ง the store opened lately นะคะ the store opened lately คำว่า late เนี่ยแปลว่าสายโดยทั่วไปเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะว่าคำว่า late แปลว่าสายประโยคแรกหมายความว่าร้านเปิดสายวันนี้ open late นะคะวันนี้ร้านอ่ะเปิดสายนะคะเขาก็เป็น adverb ที่มาขยาย verb open อันนี้ค่ะแต่ว่าlately ค่ะ lately เนี่ยไม่ได้แปลว่าอย่างสาย lately นะคะข้อประโยคที่2นะคะ the store opened lately lately คำนี้นะคะแปลว่าเพิ่งสดสดใหม่ๆซิงๆเลยค่ะแปลว่าอะไรคะ lately แปลว่าเมื่อไม่นานมานี้นะ adverb อันนี้ก็เป็น adverb เหมือนกันที่ขยายคำว่า open เห็นไหมแยกให้ออกนะ late กับ lately ความหมายต่างกันเลยนะคะต่างกันเลย open lately แปลว่าอะไร lately คือไม่นานมานี้นะคะแบบว่าสดๆร้อนๆนะคะโอเคต่อไปค่ะคำว่า hard นะคะ hard กับ hardly นะคะคำว่า hard เนี่ย study hard แบบว่าเรียนอย่างหนักใช่ไหม hard นี้เป็น adverb ที่มาขยาย verb study เรียนแบบไหนเรียนแบบหนักเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบอกว่า she hardly study นะคะ she hardly study นะคะแปลว่า she hardly studies เติม s ด้วยนะคำว่า hardly เนี่ยค่ะจะเป็น adverb นะคะที่บอกเขาเรียกว่า frequency หรือว่าทำให้เราเห็นค่ะว่าเขาเนี่ยมาเรียนบ่อยแค่ไหนถ้า hardly study แปลว่าไม่ค่อยจะนะไม่ค่อยบ่อยถ้าแบบเรียนประมาณ 100% เนี่ยเธออาจจะมาสัก 10% นะคะมาเข้าเรียนแค่ประมาณ 10-20% นะคะ she hardly studies นะคะหรือว่าแบบไม่ค่อยจะอ่านหนังสือเลยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยแปลว่า study hard เนี่ยแปลว่าเรียนหนักประโยคที่2เนี่ยแปลว่าแทบจะไม่นะคะแปลว่าแทบจะไม่เลยจ้านะคะแต่ว่าทุกคนในกลุ่มนี้นะไม่เป็นแบบนั้นทุกคนขยันมากมาเรียนทุกวันวันที่9แล้วก็ยังมาเรียนกันอยู่9ล้านคนเก่งมากปรบมือให้นะคะต่อมาค่ะคำว่า near นะคะ near แปลว่าใกล้นะคะคำว่า near เนี่ยจะบอกว่ามีหน้าที่นะ2อย่างอันนี้นะจะบอกแบบแถมไปให้คำว่า near มีหน้าที่2อย่างถ้าสมมติว่า please come near ถ้า please come near อันเนี้ยเป็น adverb ค่ะให้คำให้ please come ให้คำมายังไงให้คำเนียเนียให้คำเนียเนียให้มาใกล้ๆนะคะให้มาใกล้ๆ please come near นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกว่า my house จะบอกให้ว่าเพิ่งรู้ว่า my house นะคะis near น้องเอ้ย house นะคะเพิ่งมารู้กันว่าบ้านดร.นิวกับบ้านน้องเอ้ยใกล้กันมากเลยนะคะถ้าบอกว่า my house เนี่ยนะคะ near ของเพื่อนปุ๊บใช่ไหมคะคำว่า near คำนี้ค่ะจะมีหน้าที่อีกแบบหนึ่งคืออะไรให้ทายอ่ะให้ลองเขียนมาสิว่า near อันเนี้ยนะคะ near ตัวเนี้ยนะคะเนี่ยนะตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็น part of speech ทำหน้าที่เป็น part of speech อะไรใครตอบถูกนะให้5ดาวโอ้โอเคไหนลองพิมพ์เดี๋ยวจะเมาส์ไปเรื่องอื่นก่อนนะทีนี้เรามีแล้วนะ please come near แปลว่าให้มาใกล้ใช่ไหมแล้วมีอีกอันหนึ่งคำว่า nearly นะคะnearly the construction is nearly finishedThe construction is nearly finished นะคะคำว่า nearly เนี่ยแปลว่าเกือบจะแปลว่าเกือบจะแล้วจ้านะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะ nearly finished อันนี้ก็มาขยายคำว่า finished นะคะเห็นไหมแล้วประโยคนี้ is finished ก็เป็น
รูปที่เป็นอะไร passive voice ด้วยเห็นไหมเป็น verb to be บวก finish verb ช่อง3นะคะ the construction is nearly finished นะคะไหนดูซิมีใครตอบไหมเนี่ยของประโยคนี้นะคะทำหน้าที่เป็นอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะระหว่างที่รอคำตอบเราไปคำต่อไปคำว่าhighly นะคะคำว่า high เนี่ยคืออะไรคะ high คือสูงใช่ไหมคะเราถ้าเราจะบอกว่านกบินสูงเราต้องพูดว่า the bird is flying high the bird is flying high นะคะ the bird is flying ลิ้นพันกัน the bird is flying high นะคะแปลว่าบินสูงนะคะถ้าเราบอกว่า the bird เนี่ย highly เนี่ยความหมายผิดเลยนะคะคำว่า highly เนี่ยนะคะแปลว่าอย่างสูงแต่ว่าอย่างสูงในลักษณะที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบ abstract อะเป็นแบบในเชิงความรู้สึกอะค่ะ he is highly satisfied แปลว่าอย่างมากเลยอะอันนี้อย่างมาก he is highly satisfied with his salary นะคะเขารู้สึกพึงพอใจกับเงินเดือนของเขามากๆเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราจะบอกนกบินสูงเนี่ย high เนี่ยคำว่า high เนี่ยเป็น adverb ในตัวของเขาเองแล้วนะคะคำพวกนี้เป็น adverb โดยที่ไม่ต้องใส่ ly นะ late เป็น adverb ของเขาเอง hard ก็เป็น adverb นะคะ near ในที่นี้ก็เป็น adverb นะคะ high อันนี้ก็เป็น adverb ของเขาเองนะตามความหมายที่อันนี้ late แปลว่าสาย hard แปลว่ายาก near แปลว่าใกล้แล้วก็ high แปลว่าสูงนะคะโดยที่ไม่ต้องเติม ly เพราะว่าพอเติม ly จำว่าเป็นความหมายคนละความหมายเป็นความหมายของอีกคำหนึ่งเลยคำว่า highly นะคะมีความหมายอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นความหมาย high โซนิดนึงนะคะคำว่า highly เนี่ยแปลว่าแบบชื่นชมก็ได้ appreciate นะคะ appreciate นะคะ highly นะคะอย่างเช่นไม่มีที่เขียนเขียนตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่น he spokeHighly of you นะคะโอเคไหมคะ He spoke highly of you นะคะถ้าบอกว่าใครนะคะ spoke highly of เราเนี่ยนะชื่นใจได้เลยแต่ว่าอะไรคะเขาพูดในทางที่ดีเกี่ยวกับเราชื่นชมนั่นเองนะคะ He spoke highly of you นะคะอันนี้ให้เราจำเขาเรียกว่าpattern นี้ได้เลยนะคะ he spoke highly of you ก็คือเขาเนี่ยพูดแต่สิ่งดีๆให้ฟัง spoke นี่เป็น past tense ด้วยนะว่าเขาแบบพูดแต่แบบสิ่งดีๆให้ฟังทั้งนั้นเลยในอดีตนะคะมีคนตอบเนี่ย my house นะคะเดี๋ยว my house สีแดงก็ได้ my house นะคะนะ is near น้องเอื้อย house นะน้องเอื้อย house สีม่วงก็ได้นะโอเคไหมคะ near คำนี้นะคะทำหน้าที่เป็นแทน preposition ว่าบอกตำแหน่งไงบอกตำแหน่งว่าบ้านฉันเนี่ยกับบ้านเธอไงเป็นเนี่ยคำนี้นะคะเป็น preposition บอกตำแหน่งแล้วก็จะมีข่าวดีมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียน preposition กันใครอยากเรียนขอหัวใจมารัวๆโอเคไหมคะเป็นยังไงคะแค่กระดานหน้านี้รู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะไหมคะนะจริงๆแล้ว adverb เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยมีแค่ตรงนี้แหละที่เราอาจจะต้องจำนิดนึงแล้วก็ถ้าเขาสอบเขาก็จะหลอกอันตรงนี้แหละนะคะโอเคทีนี้ค่ะดร.นิวนะคะก็มาขายของค่ะโฆษณารายการใหม่นะคะเรียนอังกฤษผ่าน Twitter กับดร.นิวนะคะนะคะเรียนอังกฤษเดี๋ยวนะมันใหญ่เกินไปเรียนอังกฤษผ่าน Twitter กับดร.นิวนะคะเมื่อเช้านี้ดร.นิวก็ได้ไปดูข่าวมาค่ะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะเห็นรูปอันนี้ไหมคะเดี๋ยวสีนี้มันไม่ชัดต้องเอาสีชัดๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้รูปอะไรคะเขาบอกว่าถ้านะคะถ้าเราไม่ได้เตรียมการตั้งแต่ตอนนี้นะคะในอนาคตเราอาจจะมีเขาเรียกเผชิญอีกความท้าทายหนึ่งนะคะนอกจากโควิดแล้วเราจะมีความท้าทายเรื่องประชากรนะคะที่มากขึ้นเพราะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้น the world could be running out of condoms because of the pandemic นะคะเพราะว่าอะไรเพราะโรคระบาดเนี่ยแหละนะคะ pandemic ก็คือเป็นโรคระบาดนะคะ
จะไม่มีคอนดอมแล้วเพราะว่าโรคระบาดนะคะ A lockdown in Malaysia is hitting its factories นะคะเพราะอะไรคะตอนนี้บริษัทเขาเรียกอะไรโรงงานอุตสาหกรรมถูกปิดใช่ไหมคะถูกล็อกดาวน์กันหมดเลยนะคะ including the world's biggest condom maker นะคะรวมทั้งบริษัทหรือว่าโรงงานที่ผลิตคอนดอมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงคะขาดตลาดแต่ประโยคที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะทางตรงนี้นะ the shortage นะคะ lightly นะคะ shortage อันเนี้ยนะคะ the shortage นะคะ shortage หมายถึงว่าการขาดแคลนเนี่ยนะคะ lightly means more expensive rubbers นะคะ more means more expensive rubbers คำว่า rubbers เนี่ยเป็นความคำที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำที่จะเรียกว่าไม่เชิงแสลงเนาะแต่ว่า American เขาเรียกค่ะ Rubbers ก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราสามารถเรียก Condom นั่นเองนะคะมันก็คือ Condom นั่นเองค่ะนะเขาบอกว่า The shortage นะคะคือเนื่องจากว่าหยุดการผลิตไปตอนนี้มันก็เลยขาดแคลนซึ่งถ้าขาดแคลนปุ๊บราคามันก็จะทำไมคะแพงขึ้นราคามันก็จะแพงขึ้นนะคะโอเคไหมคะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้นะคะจะบอกเลยค่ะว่าเราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งค่ะเป็น vocab นะคะคำว่า likely เนี่ยแปลว่าไม่ได้แปลว่าอย่างชอบนะคะ likely ไม่ได้แปลว่าอย่างชอบแต่ likely แปลว่าอาจจะเป็นไปได้จากประโยคเมื่อกี้ที่เขาบอกว่านะเขาว่าอะไรนะไหนดูซิเอาใหม่ the shortage นะคะ likely นะคะเป็นไปได้นะคะที่จะทำให้ตัวคอนดอมเนี่ยmore expensive นะคะเห็นไหม the shortage likely means more expensive rubbers นะคะก็คือมันเป็นไปได้เลยนะคะด้วยความที่บอกว่าขาดแคลนเนี่ยนะคะคอนดอมก็จะเป็นยังไงราคาสูงขึ้นนะแล้วทีนี้ค่ะเมื่อกี้นี้นี่น้องแนนนะคะที่พิมพ์มาให้เพื่อนๆคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เป็น adverb แล้วดร.นิวก็โหเห็นเลยว่าเป็นหลายๆคำที่มาเพิ่มมาช่วยเพิ่มในคลังของเรานะคะแล้วจริงๆแล้วคำพวกนี้เราใช้ในประโยคนะที่แสดงแบบว่าความเป็นไปได้นะเห็นไหมคะlikely เนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นไปได้มีความหมายนะที่เราจะใช้คำอื่นนะมาแทนได้มีคำว่าอะไรมีคำว่า probably นะคะ probably มีคำว่า perhaps นะ probably แปลว่าอาจจะเป็นไปได้ perhaps แปลว่าบางที maybe ก็บางทีก็ได้ possibly ก็คือน่าจะเป็นไปได้เห็นไหมคะอันนี้ก็เห็นเลยว่าเพื่อนเราเก่งนะเนี่ยเราสามารถเรียนจากเพื่อนๆเราได้เลยนะคะช่วยกันเนาะวันนี้คือได้เรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วจากทุกคนมากมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะไหนมาอ่านคอมเมนต์สิขำคอมเมนต์เนี้ยนักเรียนคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะนักเรียนอ๋อแล้วนักเรียนจะงงไม่ได้นะคะน้องเอื้อยน้องเอื้อยบอกอ๋องงเลยค่ะนะคะไม่ได้นะคะถ้าอ๋อแล้วจะต้องเข้าใจสิคะน้องเอื้อยนะคะดร.นิวนะคะจะเป็นแบบนี้เวลาสอนอะไรนะคะครั้งแรกเนี่ยทุกคนพอรับไปนะทุกคนค่ะพอรับไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีอาการแบบว่างุนงงแบบว่าวิงเวียนนิดนึงนะคะแต่วันรุ่งขึ้นรับรองได้นะคะว่าจะเข้าใจมากขึ้นอีกนะคะนะมีคนที่แบบเดาคำตอบกันมาเยอะเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บทเรียนเกี่ยวกับ adverb สนุกไหมคะเป็นยังไงแล้วก็เป็นช่วงท้ายของรายการของเราแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะให้เวลา1นาทีนะ What have you learned วันนี้ได้เรียนรู้อะไรพิมพ์เลยค่ะThank you.
วันนี้เป็นยังไงคะได้เรียนรู้กันไปเยอะไหมคะเป็นยังไงคะได้เรียนรู้กันไปเยอะไหมคะน้องแนนนะคะสรุปได้ดีมากเลยเวลาที่บอกว่า what have you learned นะคะได้เรียนรู้อะไรให้พิมพ์รายละเอียดมาด้วยนะคะว่าเรียนรู้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงพิมพ์แบบว่าถ้าตอบมาสั้นๆว่า adverb เนี่ยมันคือแค่หัวข้อเนาะแต่อยากรู้ด้วยความเข้าใจของแต่ละคนนะคะคืออะไร adverb เนี่ยตำแหน่งหน้าที่อะไรเขาไว้วางตรงไหนใช่ไหมคะได้รู้หน้าที่ของ verb ได้สังเกตคำลงท้ายนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับconfusable เห็นไหม confusable ก็คือสามารถที่จะ confuse สามารถที่จะงงงวยได้นะคะ adverb ที่ทำให้เรางงได้นะคะแล้วก็น้องอันนี้น้องแนนนะคะน้องแนนบอกว่าหน้าที่ของ adverb นะคะ adverb ขยาย adjective นะคะมีแล้วขยาย verb นะคะแล้วก็สามารถขยายทั้งประโยคเลยนะคะแล้วก็น้องเอ้ยก็บอกว่าได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ค่ะไม่ติดอีกแล้วนะต่อไปนี้เพื่อนๆเราก็จะได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มด้วยนะคะมี lately hardly nearly แล้วก็ highly ด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะนิวก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับ adverb กันไปแล้วพรุ่งนี้นะคะ prepositions นะคะ preposition สนุกแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย